รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณไอแรงๆครับไอแรงๆขอบคุณนะคะจากเหตุการณ์นี้ยังถือว่าโชคดีนะครับที่ไอแรงๆและสามารถช่วยชีวิตได้ถ้าเกิดไอแรงๆแล้วไม่หายเกิดอาการสำลักแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีครับสวัสดีครับผมธัตวันเกตการดาวิทยาจารย์สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยเราอาจจะเคยได้ยินข่าวมามากมายนะครับเกี่ยวกับคนทานลูกชิ้นไส้กรอกหรือข้าวเหนียวแล้วเกิดการเสียชีวิตสิ่งเหล่านั้นเกิดจากการสำลักครับที่มีสิ่งแปลกปลอมไปอุดกั้นทางเดินหายใจในเวลาที่เรารับประทานอาหารเราคุยเล่นหัวเราะหรือวิ่งเล่นทำให้สิ่งเหล่านั้นไปอุดกั้นทางเดินหายใจและทำให้ผู้บาดเจ็บไม่สามารถหายใจได้แล้วเกิดเป็นอาการสำลักสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันของเราและวันนี้เราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรครับจริงๆมองว่าเรื่องการเรียนรู้เรื่องปฐมพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ที่มีการสำลักครับสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนยังไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับเพราะว่าการสำลักเนี่ยส่งผลให้ถึงกับเสียชีวิตได้ถ้าเรารู้วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องก็จะสามารถช่วยคนให้รอดชีวิตได้ถ้าเราเห็นตามข่าวครับอาจจะเห็นว่าแบบมีการเสียชีวิตจากการสำลักลูกชิ้นติดคอบ้างนู่นนี่นั่นติดคอบ้างอันนี้ก็ต้องพูดเลยว่าเสียใจมากๆครับที่เกิดเหตุการณ์นี้ถ้าเรามีความรู้เราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ไม่เสียชีวิตครับผมถ้าพูดถึงตัวเองก็มีสำลักเล็กๆน้อยๆบ้างครับแต่เคยตกจากที่สูงครับแล้วมันเหมือนอาการคล้ายๆเหมือนสำลักคือหายใจไม่ออกมันแน่นหน้าอกแล้วคุณพ่อครับมาทำลักษณะเหมือนคล้ายๆปฐมพยาบาลในการสำลักครับคือกระแทกใต้กระบังลมครับอุ้มเราขึ้นแล้วก็ดันกลายเป็นว่าเราหายใจได้ปกติก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคล้ายๆการสำลักหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถช่วยได้ในกรณีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทางเดินหายใจเราไม่โล่งเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ครับผมต้องพูดตรงนี้เลยว่า
ลายคนอาจจะมองว่ามันแบบมันไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจมากมายนะครับในเรื่องของการสำลักเนี่ยทำไมต้องเรียนรู้ทำไมต้องมีความรู้นะครับอย่างที่เขาเคยพูดกันนะครับเรียนรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้อะไรถ้าเมื่อจะต้องใช้จริงๆนะครับก็คือการสำลักเนี่ยมันถึงชีวิตถ้าเราช่วยเหลือไม่ถูกวิธีก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ฉะนั้นอยากให้ทุกคนเรียนรู้เรื่องนี้กันเถอะครับการสำลักสิ่งแปลกปลอมตกลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจจะทำให้อากาศที่ใช้ในการหายใจลดลงร่างกายได้รับออกซิเจนลดลงอาจจะเสียชีวิตถ้าขาดออกซิเจนเป็นเวลานานสาเหตุการสำลัก 1. พูดคุยหัวเราะหรือวิ่งเล่นขณะรับประทานอาหาร 2. เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเร่งรีบในการกลืน 3. บาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้าทำให้สำลักเลือด 4. เด็กเล็กนำสิ่งของเข้าปากเช่นชิ้นส่วนของเล่นเหรียญเป็นต้นการปฐมพยาบาลผู้สำลักตามอาการการปฐมพยาบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสิ่งที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจทำให้การหายใจกลับสู่สภาวะปกติสิ่งสำคัญก่อนการช่วยเหลือควรถามผู้สำลักว่าคุณสำลักหรือไม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การช่วยเหลือที่ถูกต้องไม่สับสนกับกลุ่มอาการที่คล้ายคลึงกันเช่นภูมิแพ้เป็นต้นการสำลักกรณีอยู่คนเดียวไม่มีผู้ช่วยเหลือให้ปฐมพยาบาลตนเองด้วยวิธีรัดกระตุกใต้กระบังลมอย่างรวดเร็วซึ่งแรงดันจะทำให้กระบังลมยกตัวอากาศออกจากปอดผู้สำลักลักษณะคล้ายอาการไอทำให้ขับสิ่งอุดกั้นให้หลุดออกมาวิธีปฏิบัติ 1. ยืนแยกเท้าสองข้างห่างกันประมาณ1ฟุตเพื่อความมั่นคง 2. กำมือข้างหนึ่งวางตรงกึ่งกลางระหว่างลิ้นปี่กับสะดือโดยให้ด้านบนหัวแม่มืออยู่แนบลำตัว 3. กุมกำปั้นด้วยมืออีกข้างหนึ่งกางข้อศอกออก 4. ก้มศีรษะต่ำลงกระตุกกำปั้นเข้าหาลำตัวพร้อมดันขึ้นด้านบนอย่างรวดเร็วเป็นชุดละ5ครั้งทำต่อเนื่องจนกว่าสิ่งอุดกั้นจะหลุดออกและสามารถหายใจได้เป็นปกติการสำลักกรณีมีผู้ช่วยเหลือยืนแยกเท้าสองข้างห่างกันประมาณ1ฟุตเพื่อความมั่นคงกำมือข้างหนึ่งวางตรงกึ่งกลางระหว่างลิ้นปี่กับสะดือกุมกำปั้นด้วยมืออีกข้างหนึ่งกางข้อศอกออกให้ผู้สำลักก้มศีรษะและลำตัวให้ต่ำลงกระตุกกำปั้นเข้าหาลำตัวพร้อมดันขึ้นด้านบนอย่างรวดเร็วเป็นชุดละ5ครั้งทำต่อเนื่องจนกว่าสิ่งอุดกั้นหลุดออกและผู้สำลักสามารถหายใจได้เป็นปกติค่ะก็เคยรู้จักนะคะแล้วก็เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราบ่อยๆนะคะหลายๆคนก็เคยอาจจะเคยเป็นนะคะบางคนก็สำลักน้ำสำลักน้ำลายตัวเองก็ยังเคยมีเลยนะคะบางคนเนี่ยก็เคี้ยวข้าวอยู่เคี้ยวข้าวเหนียวอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็สำลักออกมาใช่ไหมคะก็เมื่อก่อนเนี่ยก็เราก็จะรู้ว่าแบบว่าเราก็จะมีวิธีการปฐมพยาบาลแบบบ้านๆของเราใช่ไหมคะก็หมายความว่าวิธีนั้นไม่ได้เป็นวิธีที่ผิดนะคะแต่ว่าเราเนี่ยพอได้มาเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องใช่ไหมคะเราก็จะได้เรียนรู้วิธีอื่นๆวิธีที่แบบผู้ใช้งานได้จริงวิธีที่แบบใช้แล้วรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะก็ได้มาเรียนรู้ค่ะแล้วก็ได้นำไปใช้นะคะก็เคยมีเหตุการณ์นะคะที่คุณแม่สำลักนะคะคุณแม่เนี่ยเกิดอาการเคี้ยวข้าวไปแล้วนะคะรู้สึกว่าแบบมันสำลักแล้วมันก็ติดคอค่ะเราก็ได้เอาวิธีการตัวนี้นะคะไปใช้นะคะแล้วก็เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ได้จริงค่ะตอนนั้นนะคะไปใช้แล้วก็คุณแม่นี่ก็หายจากอาการสำลักเลยค่ะแล้วก็ไม่เกิดอาการบาดเจ็บเลยนะคะตัวนี้นะคะก็ถ้าทุกคนนะคะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการสำลักหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เรานะคะได้ใช้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากการสำลักไม่เห็นจะต้องมาเรียนรู้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะค่ะอย่างที่ได้เห็นในข่าวใช่ไหมคะว่าหลายๆคนเนี่ย
สำลักแล้วเกิดอาการเสียชีวิตนะคะหลายคนมองว่าแค่สำลักเองสำลักเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายไอออกแคกๆหายใช่ไหมคะแต่เราเห็นได้หลายเคสมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนใกล้ตัวคนรู้จักหรือในข่าวนะคะที่ออกเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นสำลักลูกชิ้นนะคะหรือว่าสำลักข้าวเหนียวหรือว่าสำลักอะไรที่มันเป็นชิ้นแบบชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะที่เราไม่สามารถที่จะคายออกมาเองได้เงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบถ้าเราได้มาเรียนนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากๆนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูใกล้ตัวแบบไม่ยุ่งยากมากแต่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะค่ะอย่างที่เราได้เรียนไปเมื่อข้างต้นนะคะว่าแค่3นิ้วมหัศจรรย์นะคะตัวนี้นะคะมีติดตัวไว้ค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมใดๆเลยนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะคะเป็น3นิ้วมหัศจรรย์นะคะที่จะสามารถช่วยเราในเรื่องของการสำลักนะคะสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ข้างในนะคะช่วยให้เรานะคะได้ช่วยเหลือแม้กระทั่งตัวเองหรือว่าผู้อื่นนะคะได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องวิธีที่สุดค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรอบรู้การปฐมพยาบาลนะครับพูดถึงเรื่องการปฐมพยาบาลเนี่ยมันเชื่อมมาจากเรื่องของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันของคนเราหลายๆคนแล้วก็เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆแต่เรามักจะไม่รู้วิธีการป้องกันหรือวิธีการแก้ไขว่าควรจะต้องทำอย่างไรสำหรับในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากอาจารย์กัญจนาเมืองสาครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนะครับที่ท่านได้มาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นหัวข้อที่เรามักจะพบจากข่าวที่เราจะเห็นได้บ่อยมากก็คือจากการเกิดการจากการรับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยแหละครับก็คือในชีวิตประจำวันของเรา3มื้อหรือ4มื้อเนี่ยนะครับเราจะเห็นทั้งเด็กหรือว่าผู้สูงอายุบางทีเนี่ยเกิดการรับประทานอาหารแล้วมีอาการสำลักครับอาจารย์สิ่งแปลกปลอมไปอุดกั้นทางเดินหายใจกรณีหรือเคสแบบเนี้ยเราเห็นเคสแต่ละเคสเนี่ยบางครั้งเกิดการเสียชีวิตหรือการช่วยปฐมพยาบาลไม่ทันอยากให้อาจารย์ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลในเรื่องของอาการสำลักกับพวกเราในวันนี้ด้วยครับเพราะว่าสำลักเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญอีกนะคะซึ่งบางทีแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เจ็บเขาไม่ได้ป่วยเขาไม่ได้โดนอุบัติเหตุเลยแต่ว่ามาเสียชีวิตง่ายๆจากการที่ได้รับสิ่งทานอาหารหรือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดในคอเราเนี่ยมันมีอยู่2รูนะคะก็คือหลอดอาหารกับทางเดินหายใจกับหลอดลมถ้ามันไปอุดที่ทางเดินอาหารเนี่ยเราก็จะรู้สึกติดคอเรารู้สึกตัวเราดื่มน้ำมันพาลงไปที่ทางเดินอาหารได้ลงกระเพาะได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันอุดลงไปในหลอดลมเนี่ยมันจะมีอยู่บางส่วนก็คือ1มันอุดเป็นบางส่วนถ้ามันอุดเป็นบางส่วนเนี่ยลมมันยังลอดผ่านรูได้คนไข้ก็จะรู้สึกกังวลกังวายนั่นแหละอย่างเงี้ยสิ่งจะชัดๆมากๆเลยเขาจะเอามือกุมคอแล้วก็ก้มนะคะเหมือนอึดอัดเพราะหายใจไม่ออกแต่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยอุดตันเข้าไปแบบเต็มที่เลยถ้าอุดตันเต็มที่เนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกับว่าหายใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเราลองคิดดูถ้าเราลองกั้นหายใจเองเนี่ยคิดว่าลองจับวินาทีของตัวเองดูนะคะไม่ถึง30วิเราจะรู้เลยคำว่าหน้ามืดมันเป็นยังไงมันมืดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอุดไปเต็มที่อย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีไม่นานก็หมดสติเพราะว่ามันขาดอากาศหายใจเราก็จะต้องมาให้การช่วยเหลือนะคะลำดับแรกเนี่ยเวลาที่เขามักจะยืนขึ้นนั่งทานอาหารอยู่พอหายใจไม่ออกไปอุดที่หลอดลมเนี่ยเขาจะมือปุ่มคอเราถามเขาเลยลำดับแรกคุณสำลักใช่ไหมเขาอาจจะพูดไม่ออกเขาพยักหน้าเราถามว่าคุณพยายามไอออกเองได้ไหมถ้าเขาสายหัวว่าไม่ได้เราจะทำการช่วยนะคะเราใช้คำว่าโอบรัดกระตุกวิธีการเนี่ยเราจะอ้อมไปที่ด้านหลังผู้ป่วยแล้วเราทำมือเนี่ยเราจับมือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนิ้วก้อยเราเนี่ยอยู่ที่สะดือนะคะนิ้วโป้งเราเนี่ยอยู่ที่ลิ้นปี่เมื่อได้แล้วปุ๊บเราก็รวบมาเลยนั่นคือหมัดนะคะนั่นคือกำหมัดอยู่ที่ระหว่างเหนือสะดือต่ำกว่าลิ้นปี่แล้วเราจับตั้งนะคะให้นิ้วโป้งเราเนี่ยอยู่ที่ท้องนะคะของผู้ประสบภัยนะคะแล้วเราเอามือเนี่ยประสานแล้วก็เราใช้โอบรัดกระตุกโอบรัดกระตุกวิธีการโอบเนี่ยเราจะเหมือนกับเราชกลิ้นปี่นะคะเป็นรูปตัวยูอัดเพื่อให้มีแรงดันเมื่อแรงดันเนี่ยไปกระทบลิ้นปี่แล้วมันไปโดนที่ผิวปอดได้เนี่ยมันจะเกิดการอยากไอการไอจะทำให้สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในหลอดลมเนี่ยมันหลุดออกมาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่อัดเราจะต้องทำเต็มที่เลย
อบและกระตุกทำติดกันเลย5ครั้งถ้ามันจะออกเนี่ยมันก็น่าจะออกได้ใน5ครั้งแต่ทีนี้ถ้าทำไปแล้วไม่ออกแล้วผู้ประสบเหตุคนนั้นเนี่ยล้มหมดสติไปแล้วให้ทำการ CPR เลยนะคะนั่นคือหัวใจหยุดเต้นละแบบนี้เป็นต้นอาจารย์ครับขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเกิดในกรณีแบบเนี้ยถ้าเป็นเด็กหรือในประชาชนทั่วไปหรือว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมันมีหลักการเหมือนกันหรือว่าจะต้องมีท่ายืนหรือว่านั่งทำได้อะไรอย่างนี้บ้างไหมครับมีความต่างกันไหมครับอาจารย์คือถ้าสมมติคนยังรู้สึกตัวเนี่ยเราไปโอบเขาในท่ายืนเนี่ยมันก็จะสะดวกที่สุดเขาก็คนถ้าเขายังหายใจได้เขาจะไม่นอนเพราะนอนราบหายใจถ้ามีอะไรอุดตันเนี่ยจะไม่สะดวกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่ายืนก็จะเป็นท่าที่เขายังรู้สึกตัวอยู่แต่ถ้าเขาไม่รู้สึกตัวแล้วลงไปนอนอันนั้นบอกได้เลยว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วปั๊มอย่างเดียวนั่นคือเราจะต้องโทรขอความช่วยเหลือด้วยทีนี้ในเด็กเนี่ยก็จะมีทั้งเด็กเล็กและเด็กโตนะคะเด็กเนี่ยชอบเอามีของอะไรชอบเอาของใส่จมูกเอาของใส่ปากเวลาเรียกเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาอึกอักเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะมือเราเนี่ยเราจะประคองนะคะประคองศีรษะเขาที่ฝ่ามือเรานะคะแล้วจับเขาคว่ำนะคะจับเขาคว่ำเราจะต้องนั่งเก้าอี้นะคะแล้วตบระหว่างสะบักนะคะสะบักสองข้างแล้วก็ตบ1 2 3 4 5เวลาตบเนี่ยตบให้ทิศทางลงแล้วศีรษะเนี่ยให้ต่ำกว่าอกอยู่เสมอนะคะตอนคว่ำนะคะแล้วเสร็จแล้วพอหงายมาปุ๊บเนี่ยเราจะใช้2มือนะคะวางตรงกึ่งกลางระหว่างราวนมนะคะต่ำกว่าเล็กน้อยแล้วเราจะใช้การกระตุกกดลงไปนะคะคล้ายๆเหมือนจะทำ CPR เนี่ยเหมือนกับจะกระทุ้งที่ประมาณขอบลิ้นปี่นะกระทุ้งไป5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็คว่ำตกไปอย่างเงี้ยทีนี้ตอนหงายมาเนี่ยเราดูในปากถ้าเราเห็นรู้ได้ก็รู้ออกรู้ไม่ได้ก็ตกไปอย่างนี้ในขณะเดียวกันสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้แต่ว่านี่คือการช่วยเบื้องต้นไปก่อนนะคะเราก็ต้องโทรขอความช่วยเหลือด้วยนะคะเมื่อเกิดเหตุนะคะแบบนี้เป็นต้นการสำลักเนี่ยครับอาจารย์เมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องของเด็กแล้วก็คนทั่วไปแล้วก็ลักษณะการทำอาจจะยืนหรืออะไรที่อาจารย์ได้ให้ความรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แต่ทีนี้ผมเคยเห็นคนอ้วนใช่ครับลักษณะของคนที่เจ้าเนื้อนิดนึงเขาอาจจะมีเนื้อเยอะนิดนึงหรือตัวใหญ่กว่าเราอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราทำในลักษณะแบบนี้ไม่ได้เราจะมีวิธีไหนที่พอจะช่วยอาการสำลักเหล่านี้ให้เขาปลอดภัยได้บ้างไหมครับอาจารย์อันนี้เราพูดถึงในคนที่น้ำหนักเยอะๆแล้วเราอกเขาไม่รอบนะคะครับเราอาจจะดันเขาหรือเขายังมีสติดันเขาไปที่ผนังกำแพงหรืออะไรนะคะแล้วก็ไปอัดข้างหน้านะคะใช้มือ2อันเนี้ยอัดข้างหน้าโอบแล้วกระตุกเราโอบไม่ได้เราก็ใช้การอัดเข้าไปข้างหน้าเหมือนกับให้ชนที่ลิ้นปี่ในการยกขึ้นคือหลักการทํายังไงก็ได้ที่จะกระตุ้นให้เขาไอเพราะการไอจะกระทุ้งเอาสิ่งแปลกปลอมออกแต่ทีนี้ในคนท้องเนี่ยด้วยสรีระของท้องเนี่ยเราโอบไม่ได้เหนือสะดือต่ํากว่าลิ้นปี่มันกระตุกไม่ได้แล้วมีเด็กอยู่เราจะใช้มือเนี่ยวางนะคะโอบและกระตุกแต่ว่าเป็นระดับของลิ้นปี่พอดีคือใต้ราวนมนะคะตรงลิ้นปี่แล้วก็อบ1 2 3 4 5ทำทีละ5ครั้งทีละ5ครั้งไปเรื่อยๆค่ะเป็นชุดๆค่ะก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการสำลักวันนี้เราก็ได้ความรู้จากอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเด็กเองนะครับหรือว่าคนทั่วไปผู้สูงอายุคนที่ตัวใหญ่กว่าหรือแม้กระทั่งเคสของกรณีคนท้องใช่ไหมครับก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าอ๋อมันมีหลักในการช่วยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราในชีวิตประจำวันอันนี้ก็อยากเพิ่มเติมในกรณีที่เด็กเนี่ยเขาก็จะมีขนาดความสูงอะไรต่างๆเนาะถ้าเราโอบรอบได้เราโอบแต่ถ้าเขาก็ตัวประมาณเนี่ยแค่นี้เราก็อาจใช้พาดนะคะพาดมาที่หน้าแข้งของเราเนี่ยนะคะแล้วเราก็ให้เขาศีรษะต่ำกว่าอกเหมือนกันแล้วก็ใช้การตบระหว่างสะบักได้ครับอาจารย์ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงการตบสะบักของในส่วนของเด็กเราอาจจะเคยเห็นคุ้นตากันในการปฐมพยาบาลแบบนี้ของคนที่อาจจะไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องจริงๆทีนี้การตบสะบักระหว่างสะบักเนี่ยครับมันจริงๆแล้วมันสามารถทำได้
ในเรื่องของการปฐมพยาบาลซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกต้องไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะใช่ครับผมก็ได้ในวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องของการสำลักทั้งในเรื่องของเด็กประชาชนทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งการปฐมพยาบาลตัวเราเองหรือช่วยเหลือผู้อื่นในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่อาจจะมีตัวใหญ่กว่าเราหรือแม้กระทั่งคนท้องทุกประเภทที่อาจารย์ได้ให้ความรู้มาในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงสำหรับในหัวข้อการสำลักในวันนี้นะครับค่ะสำหรับเรื่องการสำลักสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมคะข้อสำคัญคือการที่เราสำลักอะไรบางอย่างหรือขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารนะคะเราจะเกิดขึ้นได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นวัยกลางคนหรือผู้ใหญ่หรือว่าคนชราโดยเฉพาะวัยเด็กนะคะจะสำลักค่อนข้างพบเยอะมากถัดมานะคะส่วนตัวหนูคิดว่าจะเป็นวัยผู้ที่มีสูงอายุอย่างเช่นระบบการหายใจของเขาอาจจะไม่ได้ทำงานได้ดีเขาอาจจะหายใจช้าติดขัดเวลาที่เขารับประทานอาหารนะคะเช่นทานข้าวนะคะหรือทานน้ำเขาก็จะเกิดการสำลักนะคะสิ่งที่หนูมองเห็นถึงความสำคัญก็คือเวลาที่อะไรก็ตามที่เรากินลงไปแล้วทานลงไปแล้วอะค่ะเวลาที่มันไปติดอยู่ตรงหลอดอาหารหลอดลมมันจะทำให้เราหายใจไม่ออกและเขาก็จะพูดไม่ได้เราก็จะไม่รู้เลยว่าคนนั้นเขาเป็นอะไรเอ๊ะเขาปวดท้องหรือเปล่าเขาหมดสติหรือว่าเขาปวดหัวหรือเขาหน้ามืดเราก็ไม่รู้เลยดังนั้นเราต้องดูอาการเขาด้วยค่ะการสำลักเนี่ยหนูมองว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเรากินข้าวอยู่เราทานข้าวอยู่หรือทานลูกชิ้นแล้วเราปิดคอเราเผลอกลืนแล้วเราทานเร็วเกินไปด้วยความหิวมันจะไปติดตรงหลอดอาหารเนี่ยค่ะติดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่ได้ดังนั้นการสำลักวิธีการช่วยเราก็ต้องทราบด้วยว่าช่วยยังไงให้ถูกวิธีเพื่อให้คนคนนั้นปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยจากขีดอันตรายนะคะมีประสบการณ์กับเรื่องนี้บ้างไหมครับสำหรับหนูยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเจอมีอาการสำลักสิ่งแปลกปลอมนะคะแต่ว่าหนูเคยเห็นคลิปหนึ่งของชาวต่างชาติค่ะที่เป็นคนอังกฤษซึ่งเด็กเขานั่งเรียนออนไลน์อยู่แล้วลูกเหมือนกับน้องเขาอะค่ะเป็นเด็กวัยทารกแบบเบาะอะไรอย่างเงี้ยเล่นอยู่ข้างล่างแล้วในขณะที่น้องเขาเรียนออนไลน์อยู่เขาหันไปหาน้องแล้วเขาเห็นว่าน้องเขาสำลักอะไรบางอย่างค่ะก็เลยตัวพี่สาวเนี่ยเขาก็เลยอุ้มน้องแล้วก็ทำการเหมือนโชคกิ้งสำลักให้น้องเขาเหมือนกับไม่มีอะไรปิดไปอุดกั้นหลอดลมให้น้องเขาหายใจได้หนูคิดว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะคือหนูแม้ว่าหนูจะไม่ได้เจอเหตุการณ์กับตัวเองแต่ว่าหนูก็เห็นคลิปตัวอย่างมาประมาณนี้ค่ะหากว่าทุกคนได้ชมคลิปนี้นะคะหนูก็อยากจะเน้นย้ำแล้วก็ฝากถึงแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญค่ะว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปหรือว่าอะไรก็ตามที่เราหายใจแล้วรู้สึกติดขัดแล้วมีอะไรอุดกั้นหลอดลมอะค่ะก็อยากจะให้รีบช่วยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาทีแล้วก็หากเราช่วยช้าไปบุคคลนั้นนะคะอาจจะขาดอากาศหายใจแล้วก็จะเสียชีวิตได้ที่สำคัญคือเราก็ต้องรู้วิธีช่วยเหลือด้วยค่ะอย่างนั้นการที่เรารู้จักวิธีการช่วยเหลือแล้วทั้งตัวเราทั้งรอบข้างเราก็จะสามารถทำให้เขาอะค่ะพ้นขีดอันตรายได้หากเราเกิดเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการสำลักหรือหายใจไม่ออกมีอะไรไปปิดกั้นหลอดลมอย่าลืมนะครับเวลารับประทานอาหารอย่าพูดคุยอย่าหัวเราะอย่าวิ่งเล่นกันค่อยๆรับประทานอาหารเคี้ยวอย่างละเอียดและค่อยๆกินนะครับเพราะถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการสำลักขึ้นมาเราอาจจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้สิ่งนึงที่สำคัญของนักปฐมพยาบาลคือเราจะต้องมีสติเสมอและต้องไม่ตกใจกับเหตุการณ์ประเมินสถานการณ์ให้ทันท่วงทีและสำหรับครั้งหน้าเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของบาดแผลและการห้ามเลือดสำหรับในวัน